ตลอดระยะเวลา70ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชนะคะมีหลากหลายภาพความทรงจำที่พระองค์ยังเป็นที่จดจำในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศไม่เสื่อมคลายค่ะและวันนี้บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือได้พร้อมใจกันจัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะซึ่งในวันนี้นะคะมีคณะผู้บริหารมีพนักงานในเครือเนชั่นรวมถึงประชาชนร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา9นาทีพร้อมกับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะและได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและความระลึกถึงพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่านค่ะก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะทางเครือทางผู้บริหารและพนักงานในเครือ Nation Group เนี่ยก็ได้ร่วมกันมาถวายอาลัยพระองค์ท่านในวันนี้ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆด้านนะฮะท่านเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์นะฮะให้ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวนี้เราได้มารวมใจกันจัดพิธีถวายอาลัยให้แก่ท่านนอกเหนือจากการถวายอาลัยแล้วเนี่ยพวกเรายังได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะนำเอาแบบอย่างนะที่ท่านได้ทรงสั่งสอนเนี่ยมันเป็นแนวปฏิบัตินอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดแสดงนิทรรศการ In Remembrance of Our Great Kingซึ่งเป็นการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระอริยบทต่างๆตลอดระยะเวลาที่ทรงงานทั่วผืนแผ่นดินไทยเพื่อให้ประสบกนิกรได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์เช่นภาพขณะที่พระองค์ทรงเรือใบภาพในงานพิธีเฉลิมฉลองครองราชครบ60ปีโดยภาพทั้งหมดนะคะเป็นผลงานของช่างภาพเครือเนชั่นบุคคลที่มีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านรวมไปถึงช่างภาพอิสระเช่นภาพจากหม่อมราชวงศ์ดิษฐ์ณัฐดาดิษฐกุลประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ภาพจากดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิไฉพัฒนาค่ะซึ่งนิทรรศการนี้นะคะจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่21ตุลาคมจนถึง4พฤศจิกายนค่ะและจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:30 นจนถึงเวลา 18:00 นที่สตูดิโอ Now แอดสยามสยามสแควร์ซอย7ค่ะผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมชมภาพถ่ายแห่งความประทับใจและยังสามารถมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยในสมุดและถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ได้อีกด้วยค่ะ